เจริญสุขสวัสดีท่านสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนวันนี้ท่านทั้งหลายจะได้ฟังเรื่องชื่อนั้นสำคัญไฉนเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเจตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระภิกษุผู้หวังความสำเร็จโดยชื่อรูปหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอาจารย์ที่สาปาโมกอยู่ในเมืองตักศิลามีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อว่าปาปกะแปลว่านายบาปเขาคิดว่าชื่อของเขาไม่เป็นมงคลจึงเข้าไปหาอาจารย์และขอให้อาจารย์ตั้งชื่อให้ใหม่อาจารย์จึงบอกให้ไปเที่ยวแสวงหาชื่อที่ตนเองชอบใจมาแล้วจะทำพิธีเปลี่ยนชื่อให้เขาได้ออกเดินทางไปแสวงหาชื่อใหม่จนถึงเมืองหนึ่งเดินผ่านขบวนญาติหามศพไปป่าช้าจึงถามถึงชื่อคนตายพวกญาติจึงบอกว่าคนตายชื่อนายชีวกะแปลว่านายบุญรอดเขาถามว่าชื่อชีวกะก็ตายหรือพวกญาติจึงกล่าวว่าจะชื่ออะไรอะไรก็ตายทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้นพอเดินเข้าไปในเมืองพบเห็นพวกนายทุนกำลังจับนางทาสีเขี่ยนด้วยเชือกอยู่จึงถามความนั้นทราบว่านางไม่ยอมให้ดอกเบี้ยจึงถูกลงโทษแทนถามถึงชื่อนางทาสีนั้นทราบว่าชื่อนางธนปาลีแปลว่านางรวยจึงถามว่าชื่อรวยยังไม่มีเงินดอกเบี้ยหรือพวกนายทุนจึงตอบว่าจะชื่อรวยหรือจนเป็นคนยากจนได้ทั้งนั้นชื่อเป็นเพียงบัญญัติเรียกกันเท่านั้นเขาเริ่มรู้สึกเฉยๆในเรื่องชื่อยิ่งขึ้นเขาได้เดินทางออกจากเมืองไปในระหว่างทางพบคนหลงทางคนหนึ่งจึงถามชื่อทราบชื่อว่านายปันทกะแปลว่านายชำนาญทางจึงถามว่าขนาดชื่อชำนาญทางยังหลงทางอยู่หรือคนหลงทางจึงตอบว่าจะชื่อชำนาญทางหรือไม่ชำนาญทางก็มีโอกาสหลงทางได้เท่ากันเพราะชื่อเป็นบัญญัติสำหรับเรียกกันเท่านั้นเขาจึงวางเฉยในเรื่องชื่อเดินทางกลับไปพบอาจารย์แล้วเล่าเรื่องที่ตนพบเห็นมาให้ฟังและขอให้ชื่อนายบาปเช่นเดิมอาจารย์จึงกล่าวคาถานี้ว่าเพราะเห็นคนชื่อเป็นได้ตายไปหญิงชื่อรวยกลับตกยากและคนชื่อว่านักเดินทางแต่กลับหลงทางอยู่ในป่านายปาปกะจึงได้กลับมานิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชื่อนั้นไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยก็ขอให้ทุกท่านทุกคนที่ได้รับฟังจงประสบแต่ความสุขความเจริญบุญรักษาธรรมรักษาวาสนาดีลูกหลานกตัญญูทุกท่านทุกคนเจริญธรรมอยู่